ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆกันนะคะไปดูที่จังหวัดกาลสินกันก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนระบายน้ำหวังอย่างพร้อมกับสั่งการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเตรียมพร้อมรับมวลน้ำจำนวนมากจากจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นซึ่งคาดว่าอีก6วันจะทะลักถึงพื้นที่ค่ะ จากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่นะคะทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายภูมินะคะทำให้ในพื้นที่หลายจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำชีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็เตรียมวางแผนรับมวลน,น้ำที่จะไหลามาด้วย ล่าสุดวันนี้นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายอำเภอเมืองค้องไชยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนระบายน้ำวังยางตำบลลำชีเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่จะไหลามา โดยระดับน้ำในลำน้ำชีบริเวณเขื่อนระบายน้ำบางยางขณะนี้ประตูระบายน้ำของเขื่อนได้เปิดบานประตูทั้ง6บานในระดับสูงสุดค่ะเพื่อระบายน้ำในลำน้ำชีนะคะและลดผลกระทบที่จะได้รับจากการที่ลำน้ำชีมีปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้ก็คาดว่ามวลน,น้ําจากจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามจะเดินทางมาถึงบริเวณเขื่อนระบายน้ำหวงังยางในอีกประมาณ6วันข้างหน้าก็ถือว่ามีเวลาเตรียมตัวนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์ก็เลยสั่งการให้อําเภอต่างๆที่มีพื้นที่ติดกับลำชีให้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังขนสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นเก็บไว้ในที่สูงและเตรียมรับมือกับปริมาณน้ําที่จะสูงขึ้น ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกระสินเองเนี่ยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวรายงานสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าจากอิทธิพลพายุดีปรชันเตี้ยนหมู่และหย่อมความกดอากาศต่ำที่ผ่านมาล่าสุดมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ921ล้านลูกบาทเมตร จากระดับกักเก็บอยู่ที่1,980ล้านลูกบาทเมตรยังสามารถรับน้ำได้อีก1,058ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างล่าสุด20ล้านลูกบาทเมตรซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนลำปาวลำน้ำสาขาเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งเป็นผลดีทำให้มีน้ำเก็บกักในเขื่อนเพิ่มขึ้น